ผมไม่ยอมให้คุณตายคุณจะต้องหายดีแล้วกลับมาบอกว่าพัดกะฉันไม่ได้รักคุณเลยค่ะพี่คะเขาไปนะจ้าออนจ้าครับพาทินนี่พี่หมอเองนะครับพี่เมื่อกี้พี่ก็โทรหาออนเขาแล้วแต่สายไม่ว่างเลยพี่จะโทรมาบอกว่าออนมือเขาหายเป็นปกติแล้วนะพี่คิดว่าทีนบอกข่าวดีกับเขาเองดีกว่านะขอบคุณครับพี่ทินคะวันนี้เรามีนัดทานข้าวกันที่บ้านคุณทำไมคุณไม่ไปคะฉันโทรหาคุณทำไมคุณไม่รับรู้ไหมคะว่าพวกเรารอคุณอยู่ทินคะหยุดดื่มสักทีวันนี้พี่หมอโทรมาหาผมผมรู้ข่าวดีแล้วนะเรื่องมือของฉันสินะผมดีใจด้วยนะครับออนที่มือของคุณจะหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วไม่ค่ะทิน
ันขอโทษนะคะที่ฉันไม่ได้บอกคุณอ่ะถ้าฉันรู้ว่าถ้าคุณรู้คุณก็จะไปจากฉันผมยินดีด้วยนะครับออนที่มือของคุณจะหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วไม่ค่ะทินฉันไม่อยากหายฉันไม่อยากเสียคุณไปทินผมเข้าใจคุณคงจะกลับไปหาพิชาใช่ไหมกลับไปหาพิชาไม่ได้หรอกเราจะไปไหนอะคะผมจะไปหาที่เงียบๆสักพักหนึ่งผมหวังว่าคุณคงไม่ว่าอะไรผมนะต้องขอให้คุณยกโทษให้ผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมเองก็ยังตัดขาดจากพิชาไม่ได้ผมคงจะไปตั้งสติสักระยะหนึ่งเราก็ค่อยไปอเมริกากันThank you.
ทินไอ้ทินผมลาแล้วครับคุณคาครับครับคราวหน้าชวนพี่ชามาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโชคดีนะลูกดูแลกันดีๆแหละไม่ต้องช่วยหรอกลูกเดี๋ยวเสื้อลูกเปื้อนหมดไม่ต้องช่วยลูกได้ทำเองแม่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันไม่ช่วยหยิบจับของเนี่ยแม่คงไล่หัวฉันเปิงไปหมดละลมอะไรหอบแกมาได้มาถึงนี่ล่ะก็ลูกสาวคนโปรดของแม่นะสิก่อนที่เขาจะแวะขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพเนี่ยเขาแวะมาหาฉันบอกให้ฉันแวะมาดูแม่แทนแกบ้างยายบ้องนั่นน่ะชอบคิดอะไรง่ายๆแล้วก็คิดว่าจะได้ดั่งใจทุกครั้งไปเพราะเหตุนี้ใช่ไหมแกถึงได้มาก็พอดีผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามาหน่อยคงไม่เป็นไรใช่ไหมแม่ไปนั่งเถอะเดี๋ยวฉันทำเองไปนั่งสิเดี๋ยวฉันทำเองThank you.
นะคุณนั่นเองเพิ่งลองมาเหรอคะแล้วพิชาเป็นไงบ้างตั้งแต่ขึ้นกันไปเนี่ยนะฉันติดต่อพิชาไม่ได้เลยอะแล้วเรื่องงานเป็นไงบ้างอะคะพิชาปกติเป็นคนขยันนะหวังว่าคงจะไม่ทำอะไรให้คุณต้องลำบากใจใช่ไหมคุณนะครับว่าไงคะมีอะไรก็บอกมาเถอะพิชาเป็นไงทำอะไรไว้บ้างหรือเปล่าพิชาไม่สบายไม่สบายมากครับไม่สบายคงไม่ใช่ถ้าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดผมมารับคุณน้าเพื่อไปช่วยรักษาเราต้องพาคุณน้าไปตรวจว่าไขกระดูกเข้ากันได้หรือเปล่าบอกไม่ได้นะแพนพี่ชายไม่อยากให้ใครรู้พี่จะไม่ให้อภัยเธอถ้าเธอบอกพวกเขาแต่พี่คะก็คนป่วยนี่นาะมีแต่ของชอบฉันทั้งนั้นเลยนะเธอนี่น่ารักจริงๆไม่ต้องร้องไห้หรอกนะไม่ได้ร้องเธอไหวใช่ไหมเจ็บพอไม่เปลี่ยนเลยนะกิ่งคอยเป็นห่วงฉันเสมอเลยพัทคะขอบคุณนะคะชีวิตนี้ฉันไม่ขออะไรอีกแล้ว
อบอยากให้ลูกของฉันมีอายุที่ยืนยาวมีความสุขในบ้านปลายชีวิตบ้างอีกสักนิดก็ยังดีฉันขอเพียงแค่นี้นะคะท่านบอกพี่นะขอโทษนะคะที่ทำให้คุณลำบากใจฉันกลัวตายที่คุณสิ่งดีๆนะที่มันทำให้คุณอยากมีชีวิตต่อคุณพ่อคุณแม่ทะเลในฝันครอบครัวแล้วก็ไอ้ทีมสู้ต่อที่รบกวนคุณมีอะไรเหรอคะอ
ั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีเงินอยู่แค่นี้เองค่ะฉันรู้ว่าค่ารักษามันแพงมากแต่คุณช่วยฉันด้วยนะคะคุณช่วยฉันด้วยนะอย่างน้อยพิชชาก็เหมือนเป็นลูกสาวคุณคนหนึ่งเหมือนกันมีอะไรเกิดขึ้นกับพิชาล่ะคะช่วยพิชาด้วยพิชาพิชาเป็นมะเร็งมะเร็งฉันไม่มีเงินว่าคุณเคยเลี้ยงดูแกมาช่วยพิชาด้วยนะช่วยแกด้วยนะคะนะบอกพี่นะคะรับปากฉันนะคะว่าคุณจะไม่บอกนะคะพิชาไม่ใช่เพื่อคุณไม่ใช่เพื่อพี่หรอกค่ะเพื่อตัวฉันเองต่างหากพี่มาเห็นฉันในสภาพแบบนี้นะคะจำเพื่อฉันนะคะก็ได้จ้ะแต่เธอต้องหายนะทินเขาจะได้กลับมาเจอเธออีกครั้งเธอต้องมีชีวิตอยู่นะฉันก็ไม่ได้พูดเพื่อเธอหรอกนะฉันก็พูดเพื่อตัวฉันเองเหมือนกันช่ว
วยทำให้พี่มีความสุขด้วยนะคะใช้ชีวิตที่มีความสุขเผื่อฉันด้วยนะคะและเทอมนี้ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะครับในเทอมหน้าผมไม่ได้มาสอนพวกคุณแล้วนะแต่ก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นมาสอนแทนผมหวังว่าพวกคุณทุกคนจะตั้งใจเรียนและเก็บเกี่ยวความรู้ทุกอย่างให้ได้เต็มที่อาจารย์ครับพวกผมทุกคนขอให้อาจารย์โชคดีนะครับขอบคุณครับผมเองก็ขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนกันแล้วถ้าได้มีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่นะครับทินคะจะทำยังไงดีคะเดี๋ยวออมใจเย็นๆนี่มันเรื่องอะไรกันใครเป็นอะไรเหรอชาทำไมเหรอพี่ชาเป็นอะไรออนพี่ชากำลังจะตายค่ะพอพิชาเป็นไงบ้างครับพิชาพิชาอยู่ไหนเลยที่อยู่ทินเข้าไม่ได้กูจะเข้าไปหาพิชาอย่าทำแบบนี้มึงปล่อยกูบอกมึงเข้าไม่ได้พิชาทั้งหมดกำลังจะรอพี่ไงพิชาทินไอ้เนี่ยนี่วะพิชาทินพิชาเป็นไงบ้างครับตอนนี้คนไข้พ้นจากช่วงโคม่าแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้สติ
ซึ่งหมอเองก็ยังบอกไม่ได้ว่าเธอจะฟื้นเมื่อไหร่อาจจะพรุ่งนี้หรืออาจจะนานกว่านั้นซึ่งต่อให้เธอไม่ได้สติไม่ได้หมายความว่ามะเร็งหยุดลุกลามนะคะหมออยากให้ญาติทำใจเธออาจจะอยู่ได้แค่นี้คุณหมอหมายความว่าลูกผมจะไม่ฟื้นเหรอใช่ไหมครับคือกูแบบไม่ได้ไงหมอยังรักษาไม่เต็มที่เลยยังไงหมอต้องรักษาให้หายหมอไม่เป็นไรค่ะคนเป็นหมอทุกคนไม่มีใครอยากเห็นคนไข้ต้องตายไปต่อหน้าต่อตาหรอกนะคะแต่คนไข้เธออาการหนักมากจริงๆและต่อให้เธอจะฟื้นขึ้นมาได้หมอก็คงรักษาไม่ได้อีกแล้วหมอเสียใจด้วยนะคะรับความจริงไม่ได้มึงจะหนีมันหายเลยไอ้ทินต่อจากนี้เราจะรักกันตลอดไปเมื่อไรที่ฉันก
็เพราะเธอคือใจทั้งใจและฉันไม่มีเธอไม่ได้อยู่เพื่อรักเธอและจะรักอย่างนี้เรื่อยๆไปเธอคนเดียวที่ทำให้วันทุกวันมีความหมายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือการได้พบเธอและเราได้รักกัน